สวัสดีครับต้องบอกนะครับว่าทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีบทบาทกับผู้คนทั่วไปค่อนข้างมากครับสังคมออนไลน์นะฮะได้กลายเป็นสื่อกลางนะครับสำหรับผู้คนทั่วไปในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพราะว่าทำได้อย่างสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะรายการที่ชันเทคก็เลยจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มากขึ้นครับและแน่นอนมีเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนด้วยครับจริงๆแล้วนะฮะเว็บไซต์ Social Networks เนี่ยมีให้เลือกหลายที่ครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะฮะในเมืองไทยเนี่ยหลายคนพูดถึง High Five ถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับพวกเขาเนี่ยจะพูดกันถึงเรื่องของ MySpace แต่สำหรับผู้คนในยุคนี้จะพูดกันถึงเรื่องของ Facebook ครับ Facebook นั่นนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ครับมีการเติบโตเร็วมากเพียง 5-6 ปีก็ดังจนไม่รู้เรื่องแล้วนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและมีบริการหรือแอปพลิเคชันให้เลือกใช้ได้มากมายครับแม่สงสัยถ้าเล่ามากกว่านี้นะฮะคงหมดเวลาพูดถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นในวันนี้กันดีกว่าครับผมมีเรื่องของการใช้ Facebook เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการศึกษาแล้ววันนี้เนี่ยผมอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่สนใจในเรื่องของ Facebook แล้วก็จะนำ Facebook เนี่ยไปใช้ในเรื่องการเรียนการสอนอาจารย์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับผมครับผมอาจารย์อนุสรณ์กระดามันนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดบวรนิเวศครับครับคือประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปทีแรกคือเรื่องของ Facebook ไม่ทราบว่าเด็กๆนี่เดี๋ยวนี้เขาเล่น Facebook กันเยอะมั้ยฮะก็เกือบทุกคนนะสมมุติว่าเขาเล่นเกมด้วยเขาเล่นเกมก็มี Facebook มาประกอบเขาเดี๋ยวเราจะเอา Facebook เนี่ยมาลองใช้ในเรื่องการศึกษาผมขออนุญาตเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะฮะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Facebook ก่อนก็คือ facebook.com ตรงนี้เนี่ยหน้าจอปกติมันควรจะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางกรณีที่มันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเมนูจะอยู่ด้านล่างครับก็สามารถเลือกภาษาได้ภาษาขั้นตอนแรกนะฮะก็คือลงทะเบียนจริงๆก็แค่กรอกแบบฟอร์มโดย Facebook เนี่ยเขาจะมีข้อเรียกร้องอย่างนึงคือเขาอยากให้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงครับผมครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะฮะเอาไปเชื่อมโยงกับ Facebook มันทำให้การค้นหาเพื่อนของเรามันจะลิงก์ต่อกันอย่างเช่นพวกสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะกรอกกันในส่วนต่อไปครับแล้วก็กรอกอีเมลที่เราใช้เป็นประจำนะครับดังนั้นเราต้องมีอีเมลก่อนถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็เขาก็จะให้กรอกอีเมลยืนยันอีกครั้งเผื่อใครกรอกอีเมลผิดนะครับแล้วทีนี้ก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยผมลองตั้งรหัสผ่านที่มันซับซ้อนนะครับแล้วก็เลือกเพศนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้เนี่ยเราก็กรอกตามจริงเข้าไปได้เลยนะเขาก็จะถามคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นคำศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าแคปชั่นครับถ้าเราอ่านไม่ออกจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมได้ครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้ฮะลองใช้คำอื่นลองใช้คำอื่นครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนลองใช้คำอื่นได้แล้วก็เลือกใช่ไหมอันที่เราพอจะหาง่ายขึ้นหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกในการอ่านเราสามารถที่จะฟังเป็นเสียงได้เขาก็จะบอกเป็นตัวอักษรมาเลย Please type every word you hear with a space between each wordDon't worry if you have trouble with some words. Just enter your best guess. อย่างนี้ผมขออนุญาตลองกรอกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงทะเบียนได้เลยขั้นตอนการลงทะเบียนนะฮะยังไม่ได้จบแค่นี้ครับอันนี้คือแค่ส่วนแรกสำหรับส่วนที่2นะฮะก็คือการเข้าไปตรวจสอบอีเมลที่เราใช้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปยืนยันครับไม่ว่าใครจะใช้อีเมลของที่โรงเรียนของ Hotmail, Yahoo Mail หรือว่า Gmail ก็ตามก็ลองล็อกอินเข้าระบบอีเมลที่เราใช้งานครับแล้วเราจะเห็นอีเมลหัวข้อว่าอีก19สำหรับการเริ่มต้นบน Facebook ให้เราคลิกเลือกอีเมลฉบับดังกล่าวครับดูในเนื้อหาอีเมลเราจะเห็นลิงก์ตัวเชื่อมยาวๆอยู่1อันครับให้คลิกที่ลิงก์ดังกล่าวสังเกตดูนะครับจะเห็นรหัสยืนยันถูกใส่แนบท้ายลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอคลิกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินเข้าระบบครับตรงนี้ให้เรากรอกอีเมลและรหัสผ่านที่กำหนดไว้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรื่องของการสมัครสมาชิก Facebook ครับ
หลังจากที่พอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ Facebook เขาจะให้เราทำนะฮะก็คือเรื่องของการค้นหาเพื่อนเพราะว่ามันถือว่าเป็นจุดเด่นของ Facebook อยู่แล้วในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบรรดาคนที่เรารู้จักหรืออาจจะรู้จักเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บก็ขั้นตอนที่1ค้นหาเพื่อนเลยข้อดีของ Facebook นะฮะก็คือว่าเขาสามารถไปดึงเอาบรรดาอีเมล address ต่างๆซึ่งอยู่ในอีเมลของเราที่ใช้ Facebook เขาสามารถที่จะไปค้นหาเพื่อนได้เลยเขาก็จะขึ้นมาให้แล้วว่าเราใช้ตัวไหนสมัครแล้วเราก็ค้นหาเพื่อนเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตเราในการที่จะเข้าไปที่ระบบของ Gmail เพื่อที่จะไปดึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วรายชื่อของเพื่อนต่างๆที่มีอยู่ในอีเมลของเราเนี่ยก็จะถูกแสดงเข้ามาที่ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวครับเขาก็ไม่ได้ถามเราเยอะมากเขาก็ถามเราแค่ว่าโรงเรียนอะไรนะฮะเอ๊ะเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนครับหรือว่าทำงานที่ไหนนะครับเป็นต้นแล้วก็รุ่นปีอะไรเขาสามารถระบุได้เลยว่าเอ๊ะเราจบประมาณรุ่นปีอะไรทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกรุ่นปีไปปุ๊บเนี่ย Facebook ก็ไปค้นหาว่ามีคนอื่นๆอีกไหมที่จบรุ่นปีเดียวกับเราแล้วก็จะถูกแสดงขึ้นมาให้คุณนะครับนี่เพื่อนเก่าเราสมัยนานแล้วเราก็มาเจอกันได้ใน Facebook ใช่ครับผมก็สามารถใส่ข้อมูลไปตรงนี้ได้แล้วก็บันทึกและดำเนินการต่อได้เลยนะครับเขาก็จะไปพยายามค้นหามาค้นหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะโชว์รายชื่อเพื่อนขึ้นมาให้เราเห็นอีกนะครับเราก็สามารถเลือกเพิ่มเพื่อนได้อะไรได้นะครับทีนี้มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนนี้คือใส่รูปใส่รูปครับเราสามารถเลือกวิธีใส่รูปได้ทั้งหมด2แบบครับคือเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือถ่ายรูปผ่านกล้องเว็บแคมหากใครมีภาพอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ให้เลือกอัปโหลดรูปภาพจากนั้นรอสักครู่ครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกภาพที่ต้องการโดยรูปภาพดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เกิน4เมกะไบต์ครับสำรวจขนาดของภาพกันให้ดีนะครับหากภาพที่ต้องการใช้มีขนาดใหญ่เกินไปก็ต้องปรับขนาดลงด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพหรือไม่ก็เลือกภาพรูปใหม่ครับหลังจากที่เราตั้งค่า Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกกับเด็กๆได้แล้วครับว่าคุณครูมีช่องทางในการสื่อสารให้กับเด็กๆที่เป็น Facebook เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางและแน่นอนครับว่ารวมไปถึงการบอกผู้ปกครองด้วยทีนี้ก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างเด็กๆผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนั้นเป็นไปอย่างง่ายขึ้นครับถ้าเรากลับไปที่หน้าแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีการส่งข้อความกันไปส่งข้อความกันมาตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็น real time หรือว่าเกิดขึ้นในทันทีนะครับบางทีเราว่างเราก็เข้ามาครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะการสนทนาอีกแบบนึงคือตัวนี้ฮะมุมล่างด้านขวาถ้าสมมติว่าระหว่างที่เราใช้งานนะครับเราก็มีเพื่อนๆหรือมีนักเรียนออนไลน์อยู่ตอนกลางคืนกลับบ้านคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยครับก็ผ่าน Facebook เลยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านโปรแกรมตัวอื่นนะครับวิธีใช้เนี่ยก็แค่คลิกที่คำว่าสนทนาด้านหลังจะมีวงเล็บใส่เลขหมายอยู่ว่าคือมีคนที่อยู่ออนไลน์กี่คนเพื่อนเราที่ออนไลน์ตอนนี้มีกี่คนใช่ครับก็ลองคลิกดูนะครับก็จะเห็นชื่อเพื่อนครับถ้าอยากจะคุยกับเขาก็กดได้เลยครับอ๋อก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างอย่างนี้แล้วเราก็พิมพ์ข้อความด้านล่างนะครับก็เผื่อนักเรียนมีข้อสงสัยเอ๊ะคุณครูสั่งการบ้านไปแล้วไม่เข้าใจก็สามารถคุยกันตรงนี้ได้เลยแต่ตรงนี้คือส่วนตัวกว่าถูกไหมใช่ครับอันนี้ส่วนตัวกว่าเพราะเราจะรู้กับคนที่เราคุยแค่2คนครับบางทีเด็กอาจจะไม่กล้าถามเข้ามาที่บางทีเป็นเรื่องเฉพาะของเขามีตัวหนึ่งที่ตอนนี้มีคนนิยมใช้มากก็คือเรื่องของแบบทดสอบครับซึ่งไม่มีอยู่ในเมนูของ Facebook เราต้องไปค้นหาติดตั้งเพื่อเรียกใช้งานมันนะครับตัวที่ผมจะแนะนำนะฮะมีชื่อว่า QuizZ ครับ QUIZAZZ ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้เราสามารถสร้างแบบสอบถามได้สร้างแบบทดสอบได้แล้วก็ให้คะแนนได้ด้วยแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงในแนะนำให้คุณครูเริ่มต้นนะฮะเราต้องไปหาแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนชื่อ QuizZ ทีแรกเนี่ยเราใช้ช่องค้นหาด้านบนในการค้นหาเพื่อนใช่ไหมฮะตอนนี้เราใช้มันเหมือนกันในการค้นหาแอปพลิเคชันได้ครับพอเข้ามาเจอตัวนี้ป
ไปที่แอปพลิเคชันเพื่อเข้าไปสู่หน้าของตัว QuizSatsครับผมครับก็จะเห็นหน้าจอลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็จะขออนุญาตเราด้วยว่าขออนุญาตให้เขาเข้าไปดึงข้อมูลบางส่วนของเรามาเพื่อให้เราสามารถเข้ามาใช้ตัวควิซแซดได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการส่งคะแนนไปที่หน้า Facebook ของเราครับเราก็กดอนุญาตไปครับทีนี้เราจะมาเตรียมสร้างตัวแบบทดสอบกันทดสอบเครื่องมือและครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้ฮะ createเข้าที่ create นะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่เป็น personality quiz เหมือนกับเป็นแบบทดสอบหรือเป็นพวก survey เป็น poll อันนี้เป็นแบบสอบถามแบบสอบถามครับแต่ว่าที่เราจะดูกันคือตัวนี้ฮะ knowledge quiz ครับตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างเป็นแบบทดสอบแล้วก็มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแล้วก็มีการให้คะแนนแล้วจัดกลุ่มเด็กว่าเป็นเด็กที่ทำคะแนนได้ดีมีคำชมเชยต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะสามารถทำได้ใส่ข้อคอมเมนต์อะไรได้ลงไปเริ่มแรกเราก็กรอกข้อมูลในส่วนแรกให้ครบครับอย่างเช่นตัว title นี่ก็เป็นหัวข้อภาษาไทยตัวนี้คือหัวข้อหลักที่เราจะใช้ในแบบทดสอบแล้วเราก็พิมพ์คำอธิบายสั้นๆแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็ตัวนี้เราก็ให้ทดสอบสำหรับทุกคนเลยคือเขาจะแบ่งเป็นทุกคนเป็น girls แล้วเป็น guys สำหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็มาที่ตัวแท็กตัวแท็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคำคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกับเวลาเราใช้ค้นหาใน Google อะครับครับครับถ้าเราใส่คำค้นหาลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เวลาคนอื่นเขาอยากจะหาแบบทดสอบซึ่งมีคำค้นหาตรงกับเราเขาก็จะเจอแบบทดสอบนี้ด้วยเจอของเราด้วยครับก็เป็นการแบ่งปันแบบทดสอบและท้ายสุดก็คือตัวรูปรูปครับถ้าสมมติว่ามีรูปใส่รูปก็ดีที่ประกอบในเรื่องนี้ใช่ที่ประกอบให้อย่างน้อยให้เขาเห็นว่าโอเคอันนี้เป็นแบบทดสอบพอทำเสร็จด้านบนเรียบร้อยนะฮะทีนี้เรามาถึงส่วนของการตั้งค่าผลลัพธ์ก่อนนะครับตั้งค่าผลลัพธ์เนี่ยอยู่ในส่วนของ results อันนี้มันอาจจะแปลกนิดนึงแต่ว่าเขาอยากจะให้เรากำหนดก่อนว่าหลังจากที่ทำแบบทดสอบออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มคะแนนที่ออกมาเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มอย่างสมมุติว่าอันแรกผมบอกว่าเป็นเก่งมากแล้วกันนะครับเก่งมากเราสามารถที่จะใส่คำอธิบายเข้าไปได้ด้วยนะครับใส่ภาพได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนี้เนี่ยเราใส่ภาพได้ใส่สัญลักษณ์ได้รอยยิ้มได้แต่งสีได้ทุกอย่างเลยอยู่ในหน้าจอนี้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งคะแนนสมมุติว่าคะแนนสูงสุด highest percent correct เนี่ยคือ100นะครับตรงนี้ lowest percent correct คือต่ำสุดของดีมากเนี่ยเท่าไหร่ใช่ครับถูกไหมฮะครับเราก็สามารถตั้งตัวกลุ่มผลลัพธ์ตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่เราประเมินมาซึ่งถ้าไม่พอเขาจะเตรียมไว้4นะครับโดยมาตรฐานก็จะอยู่ใน4ตัวนี้อยู่แล้วถ้าไม่พอเราสามารถเพิ่มได้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของคำถามละคำถามที่จะเป็นตัวทดสอบเขาครับผมครับเขาก็จะแยกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือตัว Q ก็คือตัวคำถามแล้วก็ตัว answer คือคำตอบครับสมมุติว่าเราใส่คำถามเข้าไปนะฮะเป็นตัวอย่างแล้วทางนี้เราจะให้ข้อไหนถูกถ้าจะให้ข้อไหนถูกจะอยู่ที่ด้านหลังครับจะมีตัว correct answer ว่า tick correct answer ตัวนี้อ๋อครับก็แค่นั้นเองใช่กรอกครบแล้วเนี่ยก็แค่เซฟตรงนี้ฮะเซฟดราฟต์ก็คือสมมติว่าเราทำไปแล้วอยากจะพักเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เซฟเป็นช่วงๆไปเซฟเป็นช่วงได้หรืออาจจะมีกรณีย่อยๆอย่างเช่นเอ๊ะถ้าคำตอบตอนนี้มีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกถ้าบอกอยากจะ3ทำยังไงเราก็ลบทิ้งมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ลบทิ้งได้เลยถ้าเพิ่มก็มี add answer ครับก็แอดไป4 5 6แล้วแต่ความยาก add new questionเพิ่มคำถามเข้าไปอีกสมมุติอะไรอยากจะมีสัก 10-20 คำถามนะครับก็จัดการตรงนี้ได้ครับทำเสร็จแล้ว publish ครับผมเก็บข้อมูลนี้ก็จะไปอยู่ในFacebook เราใช่ครับก็เวลาเด็กทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับพอเขาแชร์ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกขึ้นมาที่หน้าของ Facebook ของเรา